ศูนย์การค้าแลนด์มาร์คพลาซ่ารุกตลาดภาคอีสานเปิดตึกคอมอุดรเป็นแห่งที่2นายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแลนด์มาร์คพลาซ่าแกรนด์โอเพนนิ่งซึ่งเป็นศูนย์การค้าตึกคอมไอทีแห่งที่2ในภาคอีสานซึ่งมีนายสมควรนกหงประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าแลนด์มาร์คพลาซ่าและบริษัทในเครือตึกคอมเป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเปิดตึกคอมที่จังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศูนย์การค้าแลนด์มาร์คพลาซ่าถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่มีความโดดเด่นทางด้านรูปลักษณ์และมีความเป็นผู้นำทางด้านสินค้าไอทีเพราะได้พัฒนาต่อยอดมาจากศูนย์ไอทีที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกโดยได้ลงทุนที่ภาคอีสานได้แก่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีใช้พื้นที่จำนวน6ไร่หรือ 42,000 ตารางเมตรเป็นเงิน800ล้านบาทเพื่อเป็นศูนย์รวมไอทีให้มีสไตล์ของอีสานดีขึ้นเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและอัปเดตราคาถูกที่สุดเพื่อคนอุดรธานีโดยต่อไปจะขยายไปโคราชซึ่งกำลังศึกษาดูอยู่โดยจะเน้นภาคอีสานต่อไป